สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการท้าลองท้าดวลนะครับกับผมอาสาชลีอาหารนะครับในเทปนี้ผมก็มีสินค้ามากมายนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรนะครับเราก็จะมีวิธีการแก้วิธีการใช้แบบถูกต้องนะครับแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับคุณนนท์ปังธนทรัพย์นะครับที่จะมาไขความรู้เกี่ยวกับการเกษตรตรงนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับครับวันนี้เห็นอาจารย์เนี่ยมีสินค้ามาเยอะแยะเลย6ตัวนะครับครับผมแต่ตัวนี้ก็มีคุณสมบัติแต่ละอย่างไปเอาเป็นว่าผมเริ่มจากตัวแรกตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับนมนะนมก่อนเลยนมก่อนมันสำคัญยังไงมีความเกี่ยวข้องยังไงกับการทำให้พืชผมเราดีขึ้นนะครับในสโลแกนของเรานะครับทั่วโลกต้องยอมรับว่าเขาบอกว่าคนจะสวยมันต้องอาบน้ำแร่แช่น้ำนมต่อไปนี้ผู้ราชาเกษตรแล้วก็สมาชิกจอยคอยจะมีอาหารพืชก็คือใช้ทั้งแร่ใช้ทั้งนมนะครับถามที่ไม่งามให้มารู้ไปเราคุยกันแล้วว่าสเปนซี่ดีไหมวิเศษนั่นคือตัวพระเอกต่อมาก็คือตัวพระรองนะครับก็คือปุ๋ยทางรากและสเปนซี่พลัสต่อไปนี้ก็คือมีนางเอกนะครับมีนางรองมีอะไรต่างๆมากมายมีลูกมีหลานก็ว่าไปนะครับแต่ไม่มีโจรก็แล้วกันนะครับเพราะมันดีหมดที่นี่นมตัวนี้นะครับการทำขึ้นจากนม 100% นะครับน้ำนม 100% เราดูว่าเราพ่นที่ผมบอกว่ามันสำปะหลังของเราต้องการฟอสเฟตสูงปกติเขาต้องการแค่46แต่ตัวนี้มี150นะครับตัวที่2แคลเซียมปกติเขามีกันเต็มที่กับ20แต่ในนมมีแคลเซียมอยู่ 96% ครับนอกจากนั้นคงจะไม่มีพืชตัวไหนในน่าจะพืชจอยคอยมีวิตามิน A วิตามิน B คาร์โบไฮเดรตโปรตีน B1 B12 มีครบเลยอยู่ในไหนครับอยู่ในนมนะครับแล้วนมมันช่วยอะไรกับพืชผลหรือการเกษตรได้ผมเห็นมีแต่คนใช้ปุ๋ยใช้จุลินทรีย์นะครับอย่างมากมายแต่นมนี่มันเกี่ยวข้องไงครับอาจารย์เราพูดถึงตามธรรมชาตินะฮะธรรมชาติเราคงไม่ได้กินมนุษย์เราตั้งแต่ในท้องมาต้องกินนมอันนั้นถูกครับนะครับเพราะฉะนั้นนมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุอาหารที่สูงที่สุดแต่คนเรามองข้ามกันไม่นำมาใช้ผมก็เลยเอานมเนี่ยมาใช้กับพืชอะไรพืชอันไหนที่มันไม่หวานพ่นแล้วก็จะหวานอะไรที่ไม่สวยพ่นแล้วก็จะผิวสวยเหมือนคนเรานะฮะดื่มก็ยังผิวสวยแต่บางครั้งนมนี่ดื่มมากก็ไม่ได้บางคนคนเราเนี่ยเป็นโรคอ้วนเยอะๆก็ห้ามดื่มนมเหมือนกันบางครั้งนะครับต้นไม้เหมือนกันเราพ่นไปเรื่อยๆแต่เว้นระยะสุดท้ายเช่นข้าวระยะหลังจากตั้งท้องก็ไม่ควรจะใช้นมลำไยระยะสุดท้ายก็ไม่ควรจะใช้นมนะครับหรือผลไม้อีกหลายๆอย่างเหตุผลเพราะว่าดีมากจนกระทั่งเขาจะแตกได้แต่ถ้าก่อนตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเรียนได้ทราบเลยว่าบริโภคไปเลยพ่นไปเลยพ่นกี่ครั้งก็ได้พ่นยิ่งมากยิ่งดีนะครับนี่คือนมใช้คู่กันแรกสเปนซี่นะครับแล้วนมของอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ดีในหมวดหมู่ของการเกษตรแบบไหนครับใช้ปลูกข้าวใช้ปลูกมันสำปะหลังหรือว่าใช้ปลูกผักยังไงครับมันสำปะหลังใช้ช่วงกับสเปนซี่หนึ่งจะต่อท่อน้ำยางน้ำยางที่ไหลน้อยก็จะเพิ่มขึ้น อันที่สองถ้าใช้คู่กับสเปนซี่พัดแล้วก็พ่นสามารถรักษาหน้ายางได้ด้วยนะครับอันที่สามก็คือยางตายนึ่งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เป็นไงครับรักษาแผลไปด้วยเพราะว่าตัวนี้สามารถประสานแผลได้เร็วขึ้นนะสำคัญที่สุดนะครับจะทำให้ต้นไม้เนี่ยแตกใบอ่อนโดยเฉพาะยองพาราแตกใบอ่อนเลยคือจุดเด่นของมันคือแตกใบอ่อนใช่ครับนี่คือจุดเด่นเฉพาะต้นสร้างตาดอกสร้างตาดอกด้วยนะสร้างตาดอกเร่งการออกดอกจะออกเก็บผลผลิตก่อนฤดูกาลจะขายย่อมดีก็คืออาจจะ90วันเก็บแล้วแทนที่จะเป็น120วัน150วันเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นนะฮะส่วนตัวต่อไปก็เจอตัวตัวนี้แล้วกันนะยาตัวนี้ก็ได้ครับนะตัวนี้เขาเรียกว่าสเปนซี่อีตัวอีหมายความว่าอันนี้ใช้ผมสโลแกนเลยอยู่กับหน้ายางโดยตรงเลยผมทำเกี่ยวกับยางโดยตรงยางกับปาล์มตัวนี้ให้ผสมคู่กับนมนะฮะมิลเก้นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ใช้อันนี้พ่นปาล์มนะครับหน้าแรงหรืออะไรต่างๆพ่นไปที่กาบใบยางกระเทยก็จะหาย
ไม่ใช่ปาล์มกระเทยก็จะหายแล้วก็ปาล์มเนี่ยจะทลายใหญ่ปาล์มกระเทยน้ำหนักสูงปาล์มกระเทยเป็นยังไงอธิบายให้ผมฟังผมยังไม่เข้าใจคือมันออกเป็นสาเขาเรียกว่าสามันออกมาเหมือนดอกแล้วไม่มีแล้วก็แห้งไปแห้งไปนะครับเป็นสังอย่างนี้นะครับตอนนี้พ่นไปแล้วจะเป็นลูกหมดเลยคือเราพ่นอย่างเดียวมันจะออกเป็นลูกหมดเลยครับหมายความว่าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นข้าวต้นอ้อยต้นปาล์มนะครับต้นข้าวโพดพวกนี้เขาเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโดยสับปะรดด้วย มันจะทิ้งอาหารที่ไหนฮะที่กาบใบด้วยกาบใบไม่ใช่รากอย่างเดียวจะกินที่กาบใบส่วนใหญ่แล้วกาบใบใช่ครับเพราะฉะนั้นเราพ่นเนี่ยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะดกในหน้าฝนไหมดกหน้าฝนเวลาฝนมันลงมันจะชะล้างคือมันไม่ได้เปิดใบรับถูกต้องไม่มันมีปากใบเปิดปากใบผมไม่ทราบเพราะผมไม่รู้แต่ผมรู้ก็ว่าเขากินอาหารที่ที่ปากใบกาบใบนะถ้ากาบใบเช่นต้นมะพร้าวมันจะมีนั่นมาแล้วกาบใบจะเป็นร่องนะฮะเป็นร่องร่องกาบใบนะครับตัวนั้นเราพ่นเข้าไปนะครับไม่ว่าพืชใบเรื่องเดียวทุกชนิดเราพ่นไปจะออกทั้งฤดูกาลเลยนี่แหละครับอันนี้ข้อดีของมันครับข้อดีของเขามันไม่ใช่ตอนนั้นตัวนี้ซึ่งบอกแล้วว่ามันตัวเดียวกับตัวแร่หยาบแต่ตัวนี้มันละเอียดกว่าคำว่าละเอียดกว่าเนี่ยมันก็สามารถจะเหมือนโมเลกุลของดินอันนี้ก็เป็นผงเหมือนกันเช่นกันชนผงฮะแต่ตัวนั้นเวลาละลายแล้วมันจะใสแต่ตัวนี้ละลายแล้วจะเป็นสีข้นวันนี้จะเหมือนออกเหมือนนมเหมือนนมเลยนั่นแหละแบบนมเลยอันนี้ไม่น่าจะรับประทานได้นะครับอันนี้เวลาไปพ่นแล้วเนี่ยนะฮะอ๋ออย่างนี้จะไม่ก็อร่อยครับอันนี้ยังรับประทานได้ครับอาจารย์ครับตัวนี้รักษาดิสิดวงได้สนัดเลยนะครับตัวนี้เวลาไปพ่นมันจะติดกับต้นไม้เพราะโมเลกุลเขาเล็กเวลาต้นไม้มาแมลงมารบกวนเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลมันมาจับมันก็จะโดนช็อตเพราะที่นี่เป็นโมเลกุลประจุบวกของกระแสไฟฟ้าก็เรียกพลังแม่เหล็กประจุบวกนะฮะเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยมันจะละเอียดหมายถึงจะจับต้องนะครับจับต้องเกี่ยวกับต้องเอาผมทดสอบอาจจะคนก็ได้นะครับไปทาหน้ายางก็ทาตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะนุ่มยางเนี่ยจะนุ่มเปลือกยางจะนุ่มทันทีเลยเปลือกยางเนี่ยทาเฉยๆไปโรยเฉยๆเปลือกยางจะนุ่มทันทีหน้าคนอยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำหน้าจะนุ่มนุ่มเหมือนมอยเจลไลเซอร์ประมาณนั้นเนื้อกว่าจะตามไปเพราะมีตัวเซลล์บำรุงด้วยนะครับมีตัวบำรุงครับนั่นแหละครับคือตัวสเปนเซอีบอกให้เลยว่าเหนือยิ่งกว่าเหนือคือตัวนี้สำหรับผมเองก็ใส่ไว้ประจำครับนะฮะต้องใส่ด้วยเลยนี่ฮะเนื่องจากว่ามันอายุมากแล้วเนาะมันก็เลยต้องใส่เอาตัวนะตัวต่อมาจะเป็นที่จีป่ะครับตัวนี้ตัวนี้เลสปอยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงตัวนี้ก็ไม่ต้องมั่นนะใช้ผสมร่วมกับน้ำสเปนซี่แมลงคงไม่ต้องใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ตัวอื่นแล้วแมลงไม่รบกวนตัวนี้ไปพ่นปลวกที่บ้านกันแล้วกันนะครับอันนี้ใช้ด้วยดีกับปลวกด้วยครับผสมกับน้ำสเปนซี่ที่เขาบอกว่าตามบ้านเรานะครับมวลสมาชิก 5,000 หมื่นนึงอะไรต่างๆไม่ต้องใช้แล้วครับตัวนี้350เท่านั้นสามารถพ่นได้ตั้ง3หลังครับสบายๆและตัวนี้ไม่ใช่ฆ่าปลวกอย่างเดียวเขาเรียกล้างครัวของปลวกทุกวันที่เราพ่นปลวกเราปลวกงานตายแต่นางพญาปลวกยังไม่ตายอ๋อมันมี2แบบมี2ปลวกไม่ครับนางพญาปลวกถ้ายิ่งพ่นยิ่งมากขึ้นถ้านางพญาปลวกยังไม่ตายตัวขนาดนี้ฮะอยู่ข้างในตัวนี้จะเป็นสื่อไปอันนี้ก็ไปต้องไปคาบปลวกกันต่อไปนะครับและตัวต่อมาตัวนี้สำหรับพ่นหน้ายางนะครับครับสเปนซี่เพื่อสะดวกนะครับเราพ่นหน้ายางพ่นไปได้เลยครับหน้ายางพ่นเดี๋ยวนั้นกรีดเดี๋ยวนั้นยางไหลเดี๋ยวนั้นไม่ใช่สารเร่งด้วยไม่มีอันตรายดีครับอาจารย์แล้วก็น้ำยางออกเลยแล้วก็ประสานไม่ต้องไปใช้ยาปูนอื่นทาคือฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่มทันทีนิ่มทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยครับหน้ายางนิ่มกีดได้เลยครับคือพูดแล้วมันก็ผมดูทีวีว่าจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งใช่ครับผมแต่ว่ามันนิ่มแล้วมันกีดได้ง่ายนุ่มเลยครับนุ่มนิ่มเลยหรือไม่ใช่ก็ไปพ่นตัวนี้ไม่ใช่พ่นอย่างเดียวถ้าจะเป็นเหมือนสารพิษได้ไหมลองไปพ่นมาแมลงสาบที่บ้านเนี่ยไปพ่นใต้แมลงสาบเดี๋ยวแมลงสาบก็หนีออกมาตายหมดเดี๋ยวถ้ามีสมมติมีลูกค้าโทรมาหาคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยให้อาจารย์ไปสาธิตหรือชวนไปดูแปลงเขาหน่อยเนี่ยอาจารย์ยินดีพาไปดูช่วยเขาหน่อยไหมครับเรื่องยาครับขึ้นอยู่ว่าอยู่ใกล้ไหมเพราะเวลาตอนนี้ผมโดนคิวจองเยอะเหลือเกินทั่วประเทศเพราะว่าคนเห็นอาจารย์การันตีอย่างเงี้ยครับผมมันต้องมีคนอยู่แล้วที่จริงหรือเปล่าวะไม่เป็นไรก็ไปดูได้เดี๋ยวโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์
ทอข้าวคอนเนเตอร์เดี๋ยวผมไปดูแตงสาธิตให้เราได้นะครับเรามีตลอดตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้ก็คือสเปรย์อเนกประสงค์สเปรย์อเนกประสงค์ตัวนี้ผมทำขึ้นมาเพราะว่าข้าราชการนะครับพวกรัฐวิสาหกิจหรืออะไรต่างๆถ้าเขาไม่ได้ทำเกษตรแต่อย่าลืมว่าบ้านพวกเขาเหล่านั้นก็มีสินค้าเหมือนกันไม่มีเกษตรเหมือนกันเช่นมีกล้วยไม้สักต้นนึงมีไว้ประดับสักต้นนึงนะครับหรือบางวันก็คนก็เอาดอกไม้มาปักใจกันก็ได้ต้นพริกต้นมะเขือเล็กๆน้อยๆในบ้านเอาตัวนี้ไปพ่นนะครับพวกไม้ประดับเดี๋ยวดอกไม้ประดับทุกอย่างนะครับในบ้านในครัวเรือนตัวนี้พ่นไปจะงดงามนี่คือมันจะรักษาความสดสดออกดอกเร่งออกดอกเร่งออกผลนะครับอันตรายไหมบอกให้เลยว่าใช้ได้หลากหลายนะครับผมเขียนว่าอเนกประสงค์นะมีตัวไหนฆ่ายุงในบ้านได้ไหมครับเนี่ยอาจารย์ไล่ไปเลยไล่เลยครับตัวนี้ไล่ครับมันเหมือนอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับผมคันเหรอก็ท่านพ่นไปผมก็หายคันเดี๋ยวคันเดี๋ยวนั้นปวดฟันท่านปวดตรงนี้หายปวดเดี๋ยวนั้นหายเดี๋ยวนั้นด้วยเดี๋ยววันนี้เอาไว้ที่นี่ใครปวดข้อหายปวดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวให้ทีมงานไปขวดหนึ่งครับไปลองได้เลยครับคนแถวนี้ชอบปวดต้นคอปวดเข่าปวดเมื่อยนะครับไปเลยครับแล้วก็พ่นนะครับเช่นในโรงเล้าไก่ในเป็ดไก่เราฆ่าเชื้อโรคในอากาศในห้องแอร์เราในห้องประชุมเนี่ยคนมีหลายโรคโดยเฉพาะทุกวันนี้ไข้หวัดนกไข้อะไรต่างๆคนที่เลี้ยงไก่ชนนะครับไข้หวัดนกอาจมารบกวนใช้ตัวนี้ไปช่วยนะครับรับประกันได้สัตว์เราไม่เป็นไรสัตว์ไม่เป็นแล้วคนจะเป็นตามไหมครับอาจารย์ก็พ่นในกินอยู่จะน่าได้ยังไงล่ะก็คือว่าสัตว์ไม่เป็นแน่คนก็ไม่เป็นแน่แล้วผลผลิตเราก็เพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มเลยครับผมอันเด็กประสงค์ตัวนี้ผมเขียนว่าอันเด็กประสงค์นะครับสเปรย์และตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้น้องใหม่ร้ายสำหรับหญ้าร้ายบริสุทธิ์คือร้ายสำหรับหญ้าคือฆ่าหญ้าหรือเปล่าฆ่าหญ้าครับอันนี้ยาฆ่าหญ้านะครับยาฆ่าหญ้าตัวนี้ท่านถ้าเอาไปใช้นะครับปีนี้แต่ว่าต้องพ่นขนาดที่ดินชุ่มๆนะครับดินแห้งๆอย่าไปพ่นมันใบไหม้อย่างเดียวเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกับยาสารเคมีทั่วๆไปนะครับยาฆ่าหญ้าหลายๆดีอันนี้ปกติหญ้ามันก็ฆ่าหญ้าแบบนี้ไม่ต้องใช้เยอะไหมครับหรือยังไงใช้ตัวนี้สามฝาต่อน้ำ20ลิตรนะครับพ่นตัวนี้แล้วก็ไปพ่นขนาดที่ฝนตกก็ได้อะไรก็ได้พ่นไม่เป็นไรฝนตกนี่นะมันไม่ล้างออกครับครับเพราะสโลแกนตัวนี้เขาบอกว่าไม่อันตรายไม่กลัวฝนไม่ได้ผลผมคืนเงินครับไม่ว่าเยอะขนาดไหนก็ฆ่าหมดฆ่าหมดครับแต่เขาบอกว่าต้องผมทำคลอโรฟิลล์ผักสัมผัสกับเฉพาะสีเขียวเท่านั้นครับถ้ามีสีเขียวเราพ่นไปข้างบนนะครับมันก็จะตายนะครับท่านจุ่มก็เอาละครับทีนี้มันจะดีตรงไหนข้าวเราไปพ่นไม่ได้ครับถ้าพ่นโดนใบก็จะตายข้าวด้วยเพราะฉะนั้นพ่นข้างล่างก็จะไปตายเพราะถ้าไม่เป็นสีเขียวไม่ตายเช่นในสวนยางพาราในไร่มันในไร่สับปะรดมันจะไม่เป็นสีเขียวมันก็จะไม่ตายหญ้าเท่านั้นที่จะตายเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องใหม่รายสำหรับพืช